อลิแอนซ์อยุธยาประกันภัยมอบรางวัล Best Garage and Surveyor Awards ประจำปี2565มุ่งเชิดชูและพัฒนาอู่ซ่อมรถยนต์และบริษัทสำรวจภัยคุณภาพถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการอันเป็นเลิศภายใต้ธุรกิจประกันภัยรถยนต์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีเมื่อบริษัทอลิแอนซ์อยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนได้จัดงาน Best Garage and Surveyor Awardsประจำปี2565เพื่อมอบรางวัลอู่ซ่อมรถยนต์และบริษัทสำรวจภัยที่สร้างผลงานคุณภาพในด้านการบริการลูกค้ายอดเยี่ยมและเป็นกำลังใจเพื่อการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นไปโดยแบ่งรางวัลออกเป็น2ประเภทคือรางวัลที่มอบให้กับอู่รถยนต์และรางวัลที่มอบให้กับบริษัทสำรวจภัยยอดเยี่ยมโดยทั้ง2รางวัลนี้แบ่งออกเป็น5กลุ่มตามภูมิภาคได้แก่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและตะวันตกและภาคใต้ขณะเดียวกันยังได้ประกาศเกณฑ์การตัดสินสำหรับการพิจารณารางวัลซึ่งจะเริ่มจัดเป็นการแข่งขันประจำปีโดยจะเริ่มนับคะแนนตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม2566และจะประกาศผลในไตรมาสแรกของปีต่อไป So today's event is about the 2022 Garage Best Garage Event Award and 2022 Best Surveyor Award. Now in there what is very important is customer service, right?We want to do best customer service, so that's why we want to recognize our best partners, both on the garage category as well as in the surveyor category. Yes, so we have permanent innovation, we have permanent service innovation. We have, for example, a new feature coming up on digital trial claims. So what is very important for us is to improve customer experience, to make things very fast, to make the quality very, very good. นโยบายของคุณลาสก็คือว่าเรามีนโยบายที่จะลงทุนแล้วพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีตลอดไปสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3ต่อไปเนื่องจากว่าจุดประสงค์ใหญ่คือ deliver service ให้ดีกับลูกค้าเรื่องแรกคือความเร็วเรื่องที่2ก็คือความสะดวกสบายนั่นก็คือหัวใจของ Allianz แล้วก็เป็นนโยบายของผู้บริหารค่ะ